กับผมนายคุณากรปรีชาชนะชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์พรรคเพื่อไทยวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี2564วงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 3.3 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 19.6% ของ GDP ทั้งประเทศเป็นงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุลเป็นวงเงินกู้ 623,000 ล้านอย่างไรก็ตามครับเงินนี้เป็นเงินของพี่น้องประชาชนฉะนั้นแล้วในการจะกระจายงบประมาณไปสู่พี่น้องประชาชนนั้นต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับท่านประธานที่เคารพครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ไตรมาสแรกจนมาถึงปัจจุบันถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นจะเริ่มคลี่คลายผู้ประกอบการสามารถกลับมาประกอบกิจการได้บ้างแต่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับว่าวันนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยเรานั้นตกต่ำถดถอยพี่น้องประชาชนดำรงชีวิตด้วยความยากลำบากครับแม้ว่าทางรัฐบาลจะเยียวยาเงินให้แก่พี่น้องกลุ่มคนตกงานพี่น้องเกษตรกรหรือกลุ่มผู้เปราะบางแต่นั่นก็ยังไม่ครอบคลุมหรอกครับเหตุที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์บ้านผมนั้นกลุ่มคนเลี้ยงช้างหรือที่เขาเรียกว่าควานช้างตกงานครับตั้งแต่ประเทศถูกล็อกดาวน์ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักกลุ่มคนเลี้ยงช้างต้องพาช้างกลับบ้านแต่กลุ่มคนเหล่านี้ตกงานไร้การเยียวยาจากภาครัฐก็อยากจะเสนอท่านประธานไปถึงรัฐบาลให้ได้ทบทวนนะครับว่ากลุ่มคนตกงานเหล่านี้ควรจะดูแลอย่างไรท่านประธานครับผมได้ศึกษากรอบงบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วนผมตั้งข้อสังเกตอยู่หลายประการครับในการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้แก่พี่น้องประชาชนในการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยู่ที่ 7.95 แสนล้านซึ่งมากที่สุดในการจัดสรรงบประมาณนะครับแต่กับจัดสรรงบประมาณให้ที่ทำกินเพียง 2,600 ล้านคิดเป็น 0.32% เท่านั้นในเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินถือเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มคนทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นที่ทำกินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์นั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงความมั่นคงของชีวิตของพี่น้องประชาชนหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั่นก็คือกรมที่ดินครับในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและปี64นี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดสรรงบประมาณอยู่ลำดับ2รองเพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดถึงการถือครองกรรมสิทธิ์ของกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะการเดินออกสำรวจรางวัดโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรโดยเป็นอำนาจโดยตรงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับปีนี้ผมตรวจมาแล้วว่ารัฐบาลจะออกนโยบายให้การออกโฉนดให้แก่ราษฎรอยู่35จังหวัด 62,000 แปลงถามว่าเยอะไหมครับไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะอีกหลายจังหวัดที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอแต่ละปีแต่ละปีโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์บ้านผมครับ
ที่ผมทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนการเดินออกสำรวจโฉนดโดยกระทรวงมหาดไทยประกาศนั้นเป็นผลดีต่อพี่น้องเกษตรกรเนื่องจากว่าทางกระทรวงจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดครับและปีนี้กรมที่ดินก็ได้งบประมาณอยู่ที่133ล้านบาทครับน้อยลงจากงบประมาณปี63ผมจึงอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินสมควรที่จะได้เพิ่มงบประมาณเป็นการเร่งด่วนหากเป็นไปได้นะครับอยากจะให้รัฐบาลได้ปรับจากงบประมาณจากส่วนกลางที่มีสูงถึง 600,000 กว่าล้านคิดเป็น 18.6% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดตัดออกมาครับแล้วมาออกโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ครอบคลุม77จังหวัดไม่ต้องรอให้ใครมารอแต่ละปีแต่ละปีไปเรื่อยๆเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนเมื่อเขาได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้วเขาก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับถือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนและยังเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่คนไทยควรต้องมีนะครับในการจัดสรรทรัพยากรของทางภาครัฐท่านประธานครับจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนขยันทำมาหากินครับจะขาดก็เพียงโอกาสเท่านั้นเองถ้าหากให้โอกาสแก่คนที่มีรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมันถึงจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางมาเป็นลำดับหนึ่งนั่นก็คือยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมของงบประมาณปี64นี้ครับสุดท้ายครับท่านประธานถ้าหากรัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาก็ควรรีบเร่งในการแก้ปัญหานะครับอย่าให้สังคมได้ตีตาว่าเป็นบิดาแห่งความเหลื่อมล้ำอีกต่อไปเลยครับกราบสวัสดีครับท่านประธาน